อฮัดก่อนแตะแซะเลยบอกดื้อไว้มึงอยู่ที่กันน่ะปากคุณปากบ่ดียุเจ็บมันหักรูมันว่าพวกคือพวกฝันมันเป็นแบบนี้กำนันมาพักกำนันเว้าบักอ่ำมันตายย้อนปากแท้ๆอยู่ดีบ่ว่าดีไปเว้าจ่าท้าทายเจ้าแม่พวกเจ้าก็เบิ่งไว้เป็นตัวอย่างว่าจุดจบของการบ่นับถือเจ้าแม่มันสิเป็นจังไดกำนันก็คิดว่ามันเป็นฝีมือเจ้าแม่คือกันแม่นบ่อ้อแต่ว่าจากสภาพแล้วศพมีรอยถูกกระแทกที่ท้ายทอยนะครับผมว่าน่าจะเกิดจากการที่ตาอ่ำลื่นล้มหัวฟาดกราบเรือมากกว่าครับเอ้าว่าจังซานแม่นบ่เรื่องมันแดงๆครับสาวพ่อใหญ่บอกค่อยว่าสิมีหมอจากเมืองกรุงมาอาศัยในหมู่บ้านนี้ชั่วคราวเอาเถาะค่อยสิบ่ถือสาคำเว้าของหมอในมือนี้แต่อยากสิขอเตือนด้วยความหวังดีถ้ายังฮักชีวิตอยู่สิเว้าสิจ้าหยังก็คิดให้ดีซะก่อนครับหรือมึงอยากมีเรื่องบ่ฮะโอเคเจ้าเป็นคนเมืองกุ๋งแล้วสิสลายพวกกูบ่แม่นแค่แม่นว่าคือผมไม่ได้คิดแบบนั้นครับผมแค่อยากให้ทุกคนลองใช้หลักเหตุผลดูนะครับเจ้าจะเอาพวกกูมีเหตุผลบ่ฮะเฮ้ยอย่างไม่เว้นเลยแม่นมองดีเฮือนข่อยถ้าสิกัดกันก็ไปกัดกันมองอื่นอย่ามายุ่งกับคนแถวนี้อีเวเล่มานี่อีนี่แม่คนรอบ่ได้เชี่ยวอีกแล้วมาแล้วมาแล้วน้ำเย็นๆขอบใจมากชื่นใจชื่นใจเจ้าแม่ทองหงเป็นใครครับพ่อใหญ่ตามตำนานเราว่าสมัยก่อนเจ้าแม่ทองหงเป็นเจ้านางหูงามแต่จิตใจโหดเหี้ยมอมหิตเฮ็ดความผิดใหญ่หลวงจนว่าถูกจับถ่วงแม่น้ำของบ่ได้พุทธบ่ได้เกิดพอมีคนตายในแม่น้ำโขงก็เลยโทษว่าเป็นฝีมือของเจ้าแม่ทองหูงั่นแหละครับมันก็บ่ทั้งหมดหรอกหมอบักสมัยมันคงยังบ่ได้เล่าเรื่องพระจันทร์สีเลือดให้หมอฟังพระจันทร์สีเลือดคืออะไรครับทุกคืนพระจันทร์สีเลือดสิต้องมีคนตายเพื่อเส้นสังเวยแก่พวกพูดแม่น้ำโขงศพที่พ่อสีขาวสีดบ่เหลือเลือดจักยศไทยบ้านต่างก็พากันย่านบ่กล้าออกเพื่อหาปลาแถวแม่น้ำของหลังตะเวนตกดินแสดงว่าพูดแม่น้ำของกินเลือดคนเป็นอาหารกันเหรอครับแหมเขาคงไม่กินซาสีหรอกมั้งครับ บ่มีไผกล้ายืนยันเพราะคนที่พ่อบ่ตายก็หายสาบสูญคือจ้างตาจุงหอยนางบัวพันธุ์หันเดจมน้ำตายแต่หาศพเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่าพ่อจนชาวบ้านเนี่ยซ่าลือกันว่าถูกเอาไปเป็นบริวารในแม่น้ำของเฮ้ยแห้งเว้าเลยหวนขี้แห้งลูกพี่ลูกแล้วลูกแล้วแม่บุญเรือนถึงกับห้ามลูกสาวบอกให้ไปหาป่าแถวลำน้ำของจนฮอดเดี๋ยวนี้และในเมื่อไม่มีใครรอดชีวิตกลับมาเล่าแล้วชาวบ้านรู้ได้ไงครับว่าเป็นฝีมือของผู้แม่น้ำของเนี่ยหมอตำนานก็คือตำนานไทยบ้านอยู่นี่
ก็ที่เสื้อกันอย่างซี่ตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดส่วนหมอที่เสื้อหรือบ่เสื้อก็แล้วแต่หมอเถอะพระจันทร์สี่เลือดแม่แม่พยายามหามแล้วแต่พ่อโตบอกฟังไอ้แม่นอนเถอะไอ้แม่นอนพักก่อนเถอะคอยไปต้มข้าวต้มก่อนกินข้าวแล้วสิได้กินยาPlus, ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ